อร่อยนะครับอาหารไทยนี่อร่อยน่าดูเลยนะครับมาดูคู่รองเลยครับเป็นคู่ที่7นะครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยครับเจอกับขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตครับพิกัดน้ำหนักเนี่ยพรเสน่ห์130ส่วนขวัญข้าวนี่128นะครับมีการต่อน้ำหนัก2ปอนด์ขวัญข้าวต่อให้2ปอนด์นะครับก่อนเกมเนี่ยคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มนะครับหัวหน้าคณะบอกว่าไม่มีผลแน่นอนก็ต้องมาดูครับว่าจะมีผลไม่มีผลแต่ว่าหมัดพี่เนเนี่ยต้องดูครับครับเขาจะเป็นคนสั่งการหรือเปล่าครับคู่นี้ในอดีตเจอกันมาแล้วถึง3ครั้งนะครับพรเสน่ห์ชนะ2ครับขวัญข้าวชนะ1เอาละครับพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการยอดเยี่ยมของวิกลุมพินีครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีวัดกันไปครับพรเสน่ห์เนี่ย3ฟอร์มหลังถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยครับหลังจากแพ้แตกขวัญข้าวมาก็เอาชนะคะแนนติ่งทองแล้วก็มาชนะน็อกเหล็กก้าธนสุรนครที่ช่อง11ครับส่วนขวัญข้าวครับ3ฟอร์มหลังครับก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันชนะแตกพรเสน่ห์แล้วก็มาแพ้คะแนน 3A กับย่างอดาวแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนชาติชายน้อยสอประสบโชคที่ลุมพินีแห่งนี้ครับชมกันยกแรกเคยเจอกันมาแล้วครับรู้ทางกันเป็นอย่างดีแต่เลทนี่ขึ้นมาใครต่อรองนะครับตอนต้องให้กางเกงแดงครับลุ้นครับเพื่อนร่วมค่ายชนะน็อกไปแล้ว1สำหรับทางด้านเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยพยายามเดินเข้าหาครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดครับพรเสน่ห์ส่วนขวัญข้าวนี่มวยจังหวะฝีมือแข้งซ้ายดีศอกดีครับเป็นมวยซ้ายด้วยครับอุ้ยโดนหมัดแล้วครับนี่ครับเหวี่ยงแต่ละทีครับเหงื่อมาจากกาญจนบุรีครับสำหรับพรเสน่ห์วันนี้จะรอดไม่รอดครับขวัญข้าวเพราะว่าเจอกับนักมวยหมัดหนักแต่ไฟล่าสุดที่เจอกันต้องบอกว่าขวัญข้าวนี่ฟันศอกทางด้านพรเสน่ห์เนี่ยแตกไปถึง19เข็มครับครับแล้วก็ชนะแตกไปในยกที่4นะครับกรรมการยุติการชกเพราะว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาค่อนข้างจะเยอะเอาแม่พรเสน่ห์ต่อยหมัดก่อนครับก็ถือว่าไม่ประมาทนะรู้ดีครับว่าขวัญข้าวเนี่ยศอกก็ค่อนข้างจะคมครับแต่เป็นมวยชอบเปิดเกมครับเป็นมวยชอบบวกชอบแรกนี่ครับเน้นที่ต้นขาเลยครับโอ้โหดูเหวี่ยงฮุกแต่ละทีครับถ้ากาดตกเมื่อไหร่มีโอกาสจบโดนอีกแล้วครับโอ้เน้นเนื้อเลยครับหมดยกที่1ครับผ่านไปแล้วครับ1ยกยกแรกก็ยังเป็นการทักทายกันเล่นๆนะครับคุณน็อตแต่พรเสน่ห์เนี่ยได้เปรียบ5ต่อ4ครับมีฉีดยาพรเสน่ห์ด้วย 30,000 ครับคุณพ่อฉีดแต่หัววันเลยครับฉีดยาต้นๆครับจะได้มีแรงต่อยครับเอาละครับมาดูยกที่2ครับเดินหน้าเข้าหาตามสไตล์เหนือมหาภัยครับเหนือเพชรฆาตนี่ครับโอ้โหบวกกันแล้วครับหมัดเป็นของพรเสน่ห์ครับส่วนเข่านี่ขวัญข้าวพยายามเดินโอ้โหเหวี่ยงเฉียวไปเฉียวมาแต่ยังไม่เข้าอุ้ยโดนศอกครับน้ำกระจายเลยครับพี่เนเนี่ยกาดสูงเหมือนกันครับจะเข้าไปลุ่มล่ามไม่ได้ครับจะเข้าไปต่อยเขาเนี่ยไฟที่แล้วนี่มีบทเรียนนะครับในการเจอกันแตกไปถึง19เข็มทางด้านพอสมเนบอกว่านอนไม่หลับเลยครับเจ็บแผลเหลือเกินเอาครับต่อยขวัญข้าวทีไรเจ็บตัวทุกทีแต่เจ้าโก้บอกเมื่อก่อนเนี่ยผมโดนผมเจ็บครับเดี๋ยวนี้ผมขอเอาคืนบ้างเตรียมศอกมาเป็นอย่างดีครับตอนช่างหนักบอกแล้วนี่ครับลุกไล่เข้าหาแล้วครับแม่มีศอกสวนมาได้ใหญ่กว่าด้วยช่วงชกได้เปรียบต่อน้ำหนัก2ปอนด์ก็จริงครับแต่ช่วงชกนี่ไม่ได้ต่อเลยครับดูครับพรเสน่ห์ไล่ชกเลยครับต่อยลำตัวครับ พยักหน้านะครับขวัญข้าวบอกว่าทนได้อะไรครับทำหมัดพี่เนตทำอะไรขวัญข้าวไม่ได้นี่ลำบากนะครับอ้าวยังไงครับต่อยซ้ายนี่ครับเน้นลำตัวเพื่อจะเปิดกาจอนหูยโดนเตะพับนอกครับโดนเหมือนกันขวัญข้าวเกมนี้นี่เป็นการชิงจังหวะครับเดินเข้ามาอย่างช้าๆครับพรเสน่ห์
นักมวยที่ใจไม่ถึงเจอกับพรเสน่ห์นี่รอดยากนะครับเจาะยางคืนครับมีศอกครับผลข้าวศอกอีกทีหนึ่งพรเสน่ห์พยายามจะต่อยหมัดโต้มาครับยังไม่โดนเตะขวาจับได้ครับผลข้าวคืนขวาต่อยขวาโอ้โหโดนหมัดขวาครับแกว่งเลยครับพรเสน่ห์โอ้โหโดนไปช่วงปลายยกที่2ครับเซเลยครับพรเสน่ห์ใช่ว่าจะต่อยคู่ต่อสู้เซได้อย่างเดียวครับโดนเป็นเหมือนกันครับไปพลาดโดนนะครับสถานการณ์นะครับพลิกกลับมาเป็นขวัญข้าวได้เปรียบ3ต่อ1เลยครับคุณน็อตคู่นี้อายุอนามค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรครับพรเสน่ห์นี่32ก็ไปแล้วขวัญข้าวนี่18เท่านั้นเอาละครับยังเดินหน้าตามสไตล์ครับเดินต่อยหมัด1 2โอ้โหโดนแข้งแล้วโดนหมัดครับนี่ครับเตะซ้ายพรเสน่ห์ล็อกเป้าแล้วโดนโยนข่าวซ้ายสวนไปดูครับฟันศอกแรกครับหมัดชุดนี้โดนแข้งซ้ายโอ้โหกลางลำตัวเลยยังได้คืนมา2ดอกครับแหมเอาหนักๆคืนมาเหมือนกันพรเสน่ห์เดินเตะขวาหลุดครับโดนคืนเลยครับนี่ครับเตะซ้ายพยายามจะต่อยมาเตะจับได้คืนขวาหูเหวี่ยงฮุกซ้ายมาครับยังไม่ถึงขวัญข้าวแยบซ้ายโอ้โหดูครับช่วงชกได้เปรียบนี่แกดักเอาครับนี่ครับแข้งซ้ายทำได้ดีครับพี่เดบอกว่าไม่ชอบมวยหนีไม่ได้หนีครับโยนข่าวคืนไปพรเสน่ห์จะล็อกเป้าได้หรือเปล่าวันนี้ขวัญข้าวนี่พลิ้วเหลือเกินครับวันนี้ครับยังต่อยไม่โดนโฟกัสเท่าไหร่ก็เอ้าโดนฮุกซ้ายเหมือนกันครับขวัญข้าวอ้าวหนักๆนี่ใครจะทนได้กว่ากันครับอยู่ที่ความอดทนอดกลั้นแล้วครับตอนนี้โดนต่อโดนครับแต่โตแข้งซ้ายมาพรเสน่ห์ขวาตรงโอ้โหทะแลกกันแบบนี้นี่พลเปเตียมโอ้โหโดนเจาะยางล่วงลงไปครับเดินต่อแม่แต่ขาดูเป๋ๆไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับเอ้ามีอาการสะดุ้งครับพรเสน่ห์โดนเตะแถวบริเวณขาครับโอ้โหยางไม่ดีครับสงสัยจะใช้มานานครับพี่เน่เอาละครับหมัดยังมีให้ลุ้นได้เสียวอย่าประมาทพี่เน่เป็นอันขาดครับดูครับชุดนี้ไล่ต่อยแล้วครับนี่ครับฮุกซ้ายฮุกขวาโอ้โหยังไม่ถึงครับเฉียวไปเฉียวมาครับไม่เอาเสียวเลยโดนเตะแล้วมีอาการสะดุ้งนะครับโดนเจาะเข้าไปตรงขาหน้าครับพยายามจะต่อยขวาแต่ตอนนี้ครับตัวเสน่ห์บวกครับแรกครับแต่ลูกนี้โดนเน้นๆครับโอ้โหคำเป้าไม่เจอซะแล้วเริ่มจะต่อยเชือกครับพรเสน่ห์เตะขวายังเดินอยู่ครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องพูดถึงครับพรเสน่ห์วัดระยะแล้วหัวแก้งซ้ายดูครับเน้นๆเลยครับขวัญข้าวนี่ครับเตะซ้ายเตะซ้ายแล้วฉากออกข้างตลอดครับทำให้พรเสน่ห์นี่ต่อยไม่โดนเอาละครับโอ้ยจะฟันศอกซ้ายยังไม่โดนเอาพรเสน่ห์ดูครับโอ้โหหล่นเลยครับจังหวะสุดท้ายนี่โดนศอกนะครับจบเลยครับโอ้โหขวัญข้าวครับเดินหล่อเลยครับฟันพรเสน่ห์ร่วงลงไปแล้วโอ้เกมจบยก3ครับคุณน็อตดูภาพช้าๆครับพยายามจะต่อยขวัญข้าวก่อนครับแต่หลุดแล้วนี่ครับเต็มขมับเลยดอกนี้ครับโอ้โหเต็มๆครับขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิตครับเอาชนะน็อกพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยไปในยกที่3 2นาที40วินาทีครับนี่ครับลงไปกราบรุ่นพี่ครับเป็นภาพที่สวยงามเป็นกีฬาเดียวนะที่ห้ามหันกันชกกันแทบเป็นแทบตายครับแต่สุดท้ายนี่ก็รักกันเหมือนเดิมครับครับโอ้โหสุดยอดครับขวัญข้าวช่วงนี้หยุดเขายากจริงๆครับ